พอจะเปิดเรียนในช่วงปีการศึกษาใหม่ก็จะมีคำว่าแปะเจี๊ยปรากฏออกมาทุกปีเลยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องมาถกมาเถียงกันนะคะในแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีศึกษาธิการก็บอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีมติแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งที่ว่างประจำปี61ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน50รายนะคะส่วนตัวอยากจะขอปรามเอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องการรับนักเรียนเนี่ยยังคงเหมือนเดิมคือจะต้องเป็นธรรมโปร่งใสไม่มีการเรียกรับเงินหรือแปะเจี๊ยกรณีรับเด็กเงื่อนไขพิเศษก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ขอให้นำกรณีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นตัวอย่างเพราะก็ใกล้ช่วงรับนักเรียนปีการศึกษา2562แล้วนะนายแพทย์จิรเกียรติก็บอกว่าเรื่องนี้พลาดหัวข่าวใหญ่โตนะครับไม่ต่างกับข่าวโผทหารตำรวจแต่ผมอยากปรามไว้ก่อนทั่วๆไปนะเพราะคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้มีความรับผิดชอบสูงนอกจากที่คัดกันมารู้ว่ามีความรู้ความสามารถนะครับเรื่องของวิชาการต้องไปแข่งขันนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนโยบายเนี่ยการรับนักเรียนเนี่ยชัดเจนปีนี้ต้องสุจริตอย่าให้มีเรื่องของคนที่จะมีการครหากันว่าอยากเป็นโรงเรียนใหญ่ๆเงินได้สะพัดเพราะจะมีการเรียกผลประโยชน์ซึ่งผมเนี่ยได้กำชับเรื่องนี้ผ่านดร.บุญรักยอดเพชรนะฮะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอปรามอีกทีผ่านสื่อด้วยนะครับส่วนที่มองว่าการแต่งตั้งครั้งนี้นะคือหมายถึงว่าการแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนต่างๆนะฮะว่าบางคนมาจากโรงเรียนขนาดกลางมาอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่เท่าที่ตรวจสอบและได้รายงานก็พบว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวโจมตีบ้างเล็กๆน้อยๆตามภาษาคนที่อยากได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะ อย่างกรณีโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยทั้ง2รายก็เป็นที่ยอมรับส่วนคุณโสพลกมลผู้อำนวยการโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผอโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับนะคณะกรรมการโรงเรียนก็พึงพอใจตรงนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมนะครับก็อันนี้ปรามผู้วิจารณ์ว่าปกติกระบวนการเป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนเรื่องเกณฑ์การรับนักเรียนปี62นะครับก็ได้กำชับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกมานั้นต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเหมือนกับปีที่ผ่านมากลุ่มสิทธิ์เก่าที่มีสิทธิ์อะไรที่เคยได้ควรจะมีอยู่ขณะที่ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็ต้องคิดให้รอบคอบเช่นให้โรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยสามารถสอบก่อนได้คือเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องคิดถึงเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาสอบด้วยตรงนี้สพทก็กำลังดูแลอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนจนทำให้เขาเสียสิทธิ์หรืออาจจะมีสิทธิ์ใหม่อย่าปฏิรูปอะไรจนเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือและประชาชนรับไม่ได้นะฮะก็กลับมาพูดเรื่องเดิมๆกันทุกปีแต่ทีนี้เราจะเชื่อท่านได้ไหมฮะเพราะมีแต่คนบอกว่าเชื่อท่านได้เฉพาะเวลาท่านไปพูดอะไรที่ทำไมโรงเรียนเขาถึงอยากรับแปะเจี๊ยก็โรงคุณภาพโรงเรียนมันไม่เท่ากันไงพี่และประเด็นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการปรามนะมันคือเรื่องผิดกฎหมายนี่คือคอร์รัปชันถูกไหมแต่เขาไม่ได้รับเงินเท่ากระเป๋าตัวเองนี่ก็ไม่ได้ฮะพี่เพราะมันไม่ได้มีกฎหมายอะไรรองรับอยู่ถูกไหมแล้วเรารู้ได้ไงว่าเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าอาจจะไปเข้าแปลว่าโรงเรียนแต่ไปทำนู้นทำนี้ทั้งหมดนี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าที่เรากลัวรับแปะเจี๊ยนี่คือกลัวการทุจริตใช่ไหมหรือจริงๆเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมมันเป็นเรื่องความก็นี่ไงพี่กำลังคนรวยเท่านั้นเป็นเรื่องมีโอกาสสองระบบการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันก็ทำให้คนที่มีเงินมีโอกาสสามารถเข้าโรงเรียนดีๆนี้ได้และสุดท้ายไปจ่ายค่าเทอมถูกนะเพราะโรงเรียนของรัฐที่มีประสิทธิคุณภาพดีโรงเรียนมันถูกกว่าเอกชนถูกกว่าโรงเรียนนานาชาติถูกไหมฮะแล้วมันก็ทำให้คนอื่นไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาแทนที่อาจจะมีความรู้ก็ได้ถูกไหมแล้วปัญหาเรื่องของการเกลี่ยศักยภาพของโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ไม่ทำกันสักทีปัญหาจริงๆของเรื่องทั้งหมดคือคุณภาพโรงเรียนมันไม่เท่ากันเนี่ยคุณก็ไม่ไปแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ห้ามไม่ได้ถ้าผู้ปกครองอยากให้เด็กเข้าไปโรงเรียนดีโรงเรียนเด่นเพราะผู้ปกครองก็เต็มใจที่จะจ่ายแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะรับใช่ไหมแต่ผู้ปกครองเต็มใจที่จะจ่ายแล้วผู้ปกครองที่ไม่มีเงินจะจ่ายนั่นแหละสิมันไม่มีเงินจ่ายเขาเข้าไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปเรียนโรงเรียนอื่นๆนะซึ่งก็มีคุณภาพลดหลั่นกันใช่แต่คือผมกำลังคิดว่าเหตุอันใดที่มีขู่ทุกปีอย่างนี้ลงโทษทุกปีก็มีปัญหาทุกปีจึงรับกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีความจำเป็นหรือเปล่าที่เขาต้องใช้เงินส่วนเกินตรงนี้ไปสร้างตึกหรือสร้างอะไรที่รองงบประมาณไม่ได้เพราะงั้นก็แปลว่าการบริหารจัดการโรงเรียนคือเขาไม่มีอิสระพอที่จะบริหารการเงินของเขาใช่ไหมต้องรองงบประมาณและมันทำให้เขาทำงานได้ไม่คล่องตัวหรือเปล่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ก็เป็นประเทศที่ใช้งบประมาณในการให้การศึกษาเนี่ยเยอะ 6.1% ของ GDP นี่ในไปเปรียบเทียบกับประเทศในสัดส่วนที่มีประชากรเท่ากันเนี่ยพอเราเยอะมากเลยเยอะมากฮะสิงคโปร์ 2.9 เองใช่ไหมคุณภาพขนาดเนี้ยนะใช่ไหม 75% ไปเงินเดือนอีกที่เหลือก็ไปตึกไปนู่นไปนี่และที่เหลือก็ไอ้เรื่องคุณภาพการศึกษาก็กลับไม่ได้รับการดูแลเลยพี่ปรามมากี่รัฐมนตรีศึกษาแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้ก็แค่ปรามเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรฮะคือมันต้องหาสาเหตุให้เจอแหละว่าทำไมค
ืออย่าไปมองว่าเพราะว่ามีผอ.โรงเรียนเลวก็เลยรับแปะเจี๊ยผมคิดว่าต้องดูว่าเหตุใดจำอะไรก็ถึงจะรับแปะเจี๊ยทั้งที่รับก็เสี่ยงที่จะถูกติดคุกใช่ไหมถูกลงโทษส่วนมากคนเสนอกับคนเขาสมยอมกันทั้งคู่ไงมันเลยไม่ค่อยมีอะไรหลุดมายกเว้นใครบางคนถ้าไปอัดเสียงไว้อย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ที่เสียประโยชน์ก็จะสวยไปแต่ส่วนมากผมก็อยากให้ผมลูกผมเข้าไอ้ทางนู้นก็อยากได้ตังค์มาสมยอมกันอยู่แล้วพี่ไม่มีใครไปแพร่งพรายครับ